ต้องบอกว่าเรียนท่านผู้เดินทางโปรดทราบพรุ่งนี้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะในกลุ่มของเบนซินแก๊สโซฮอรนี่40สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลพรุ่งนี้ตีห้านะคะโอ้โหปรับขึ้นมาในช่วงเวลาที่ไม่ห่างกันนะคะจากครั้งก่อนนะคะก็เลยทําให้เหมือนกับว่านี่จะปรับขึ้นไปก่อนใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพอช่วงปีใหม่ก็ดูจะอั้นอเอาไว้แล้วหลังจากปีใหม่ยังไงกันต่อจะ เพิ่มนะคะจะปรับขึ้นอีกหรือไม่นะคะ,ะบรรดานักเดินทางทั้งหลายเนี่ยนะคะก็เตรียมพร้อมเตรียมใจรับกับต้นทุนของการเดินทางของพวกเราทุกคนกันค่ะพูดถึงเรื่องของราคาพลังงานเป็นประเด็นกันอยู่ในห้วงเวลานี้ที่คุณพิรพันธ์รองนาะยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะบอกว่ายังไม่ทราบเลยนะคะว่าคุณสุริยะเนี่ยผุดแนวคิด ขึ้นภาษีเบนซินในปั๊มน้ำมันที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้ากองทุนตัวร่วมโดยบอกว่าโอ้ยมีวิธีอื่นอีกต้องเยอะแยะเลยนะโดยส่วนตัวเนี่ยคงไม่ขึ้นละ่ะมีแต่ว่าจะลดให้กับประชาชนยังไงก็บอกว่ามาหารือกันได้นะคะสำหรับเรื่องนี้คุณพิรพันธ์สารีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกรณีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมหารือร่วม ร่วมกับกระทรวงพลังงานเพื่อจัดตั้งกองทุนตัวร่วมโดยมีแนวคิดว่าปรับขึ้นภาษีสรรพสามน้ำมันเบนซิน,นในปัม๊มน้ำมันเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจูงใจให้ประชาชนมาใช้รถไฟฟ้าคุณมีรพันธ์บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องเลยแต่ว่าการมาจูงใจให้คนใช้รถไฟฟ้ามันมีมาตรการอีกตั้งเยอะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะบ,บอกว่าการขึ้นภาษีน้ำมันเบนซิน,นเฉพาะพื้นที่กทมและปริมณฑลเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่ คุณบิรพันธ์บอกว่าการขึ้นภาษีมันอยู่ที่รัฐบาลแต่สําหรับตัวเขาเองเนี่ยก็คือคุณบิรพันธ์เนี่ยบอกว่าคงไม่ขึ้นหรอกเพราะตอนนี้มาตรการของเราคือจะให้ลดไม่ได้ว่าจะให้ขึ้นแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการประสานที่จะหารือมาเพราะถามว่าแนวคิดของนายสุริยะคือจะเอาภาษีเนี่ยไปเข้ากองทุนตัวร่วมนํามาสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามนโยบายรถไฟฟ้า20บาท คุณพิรพันธ์ก็เลยบอกว่ามันก็มีวิธีอื่นอีกตั้งเยอะแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นการไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนอีกรัฐบาลเป็นกังวลอยู่แล้วแต่ก็หารือกันได้เมื่อถามย้ำว่าการขึ้นภาษีน้ำมันเบนซินเฉพาะกะทมและปริมณฑลนั้นอาจจะทําให้คนกทมและปริมณฑลไม่พอใจคุณพิรพันธ์เลยบอกเอาถ้ายางงั้นคําถามนี้นะไปถามคุณสุริยะเลยเพราะไม่ได้เป็นต้นเรื่องเรื่องนี้ ผู้สืขาวก็เลยถามว่าแล้วมันจะขัดกับนโยบายที่รัฐบาลพยายามจะลดค่าน้ำมันให้กับประชาชนหรือไม่คุณบิรพันธ์ก็บอกว่าทุกคนก็มีนโยบายได้แต่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกันก็ต้องมาหารือกันว่าสุดท้ายมันควรจะเป็นแบบไหนคะ่ะ